บ้านนอร์ดิกสไตล์รีสอร์ทสวยๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะมาดามบ้านนอร์ดิกสไตล์รีสอร์ทติดภูเขาวิวสวยมากเดี๋ยวให้มาดามหลีพาไปชมค่ะวันนี้นะคะเราก็มาดูบ้านนอร์ดิกนะคะที่ลูกค้าสั่งมาเพื่อที่จะทำเป็นพูลวิลล่าถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะฝนเคยไปรีวิวบ้านหลังนี้แล้วตั้งแต่ยังไม่เสร็จฝนจะบอกว่าบ้านหลังนี้ขายได้ตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะอันนี้จริงไหมคะมาดามค่ะจริงค่ะก็จะบอกว่าข้างในสวยมากนะคะเดี๋ยวให้มาดามพาทัวร์เลยค่ะเชิญค่ะมาดามเชิญเลยค่ะนี่ทำตัวเป็นเจ้าของบ้านเลยนะคะเจ้าของอยู่แล้วไงโอ้โหเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงรับแขกนะคะเดี๋ยวขอแนะนำคุณเอกเพชรด้วยค่ะอันนี้เป็นเจ้าของรีสอร์ทนะคะค่ะคุณเอกเพชรนะคะวันนี้ก็หล่อจัดเต็มเหมือนเดิมด้านในนะคะก็จะเป็นอีก2ห้องนอนนะคะด้านล่างนี้นะคะค่ะห้องนอนห้องหนึ่งของฝั่งนี้นะคะโอ้ความพิเศษของห้องนี้นะคะมาดามออกแบบให้เป็นข้างบนโล่งเลยนะคะเป็นนอร์ดิกเป็นสูงโปร่งนะคะอันนี้ความสูงถึง5เมตรเลยนะคะจากตรงนี้ขึ้นไปด้านบนเนี่ยค่ะก็เข้ามาก็จะไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะคะตรงนี้ก็ออกแบบให้มีหน้าต่างนะคะมีหน้าต่างค่ะลมเข้าลมดีมากนะคะคุณผู้ชมที่นี่บรรยากาศเนี่ยผมจะบอกว่าปลอดดีมากค่ะอันนี้ก็จะมีทางขึ้น2ด้านนะคะเราก็จะมีบันไดที่ขึ้นจากด้านล่างนี่นะคะแล้วก็จากดาดฟ้าด้านบนก็จะขึ้นชั้นลอยด้านบนได้ชั้นลอยด้านบนอันนี้เก็บได้เป็นห้องนอนอีก1ห้องนะคะอ๋ออันนี้มันก็คือจริงๆยกเก็บได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เวลาจะใช้ก็ดึงลงมาแบบนี้ใช่อันนี้ก็คือมาดามออกแบบให้เลยค่ะอันนี้ก็จะมากับบ้านหลังนี้เลยค่ะสวยมากสวยมากห้องต่อไปเลยค่ะมาดามค่ะเชิญค่ะมาดูห้องน้ำพอดีห้องน้ำนี่เจ้าของเขาทำไว้ได้อลังการมากคุณผู้ชมคะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอันนี้ที่เราให้ลูกค้ามาก็เป็นผลิตภัณฑ์คอตโต้อย่างดีแล้วนะคะแต่ทีนี้เจ้าของเขามาเปลี่ยนเป็นตัวสีทองแบบนี้ค่ะก็สวยหรูสไตล์รีสอร์ทที่เห็นข้างในเมื่อกี้ให้หมดนะคะไอ้ตรงทองๆน่ะพี่เอกอ่ะเปลี่ยนเองแต่ว่าจริงๆมาดามอ่ะให้ชักโครกมาด้วยของคอตโต้อย่างดีใช่ค่ะห้องต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ของเรานะคะค่ะห้องนอนใหญ่นี่ก็วางเตียงใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะคะโอ้โหค่ะอันนี้ทางคุณเอกก็จัดเต็มไว้ละนะคะก็สามารถจะมีห้องนอนเนี่ยค่ะเตียงใหญ่มีทีวีมีแอร์มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่วางได้หมดทุกชิ้นเลยนะคะตรงนี้ก็ยังมีหน้าต่างอีกบานนึงคุณผู้ชมมาดูวิวด้านหลังค่ะค่ะโอ้โหวิวสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูดาดฟ้ากันนะคะได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะพาไปชมดาดฟ้าด้านบนนะคะก็ประตูด้านหลังเนี่ยเราออกแบบไว้เพื่อที่จะขึ้นด้านบนได้นะคะค่ะก็เชิญนะคะคุณผู้ชมแวะดูวิวนิดนึงโอ้โหสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยบ้านไม่ถึงล้านค่ะแต่วิวนี่หลัก10ล้านเพราะบ้านมาตั้งบวกวิวนี่หลักหลาย10ล้านนะคะคุณผู้ชมมาค่ะคุณผู้ชมมาค่ะตามมาเลยเชิญเลยค่ะโอ้โหมาถ้ามีบ้านที่นี่นะคะสัญญาจะอยู่แต่บ้านจะไม่ไปเที่ยวไหนแล้วจะอยู่แต่ที่นี่เลยมาดูวิวด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหสวยมากค่ะสวยมากค่ะนี้นะคะก็จะเห็นว่าระเบียงด้านบนนี้นะคะก็มีขนาดใหญ่นะคะก็สามารถจะตั้งโต๊ะรับแขกได้นะคะแล้วก็มีชิงช้าได้ค่ะด้านบนก็สามารถที่จะนั่งกินกาแฟกินปาร์ตี้หมูกระทะเล็กๆได้นะคะใช่คุณผู้ชมคะถ้ารีสอร์ทที่นี่เปิดนะคะอยากให้มาพักหลังแบบนี้นะแล้วก็หาที่นอนมาปูเนี่ยด้านตะกั่วคืนนะมาดูดาวมาสูดอากาศที่นี่หลังใหญ่ๆแบบนี้นะคะให้มาดามเล่าให้ฟังมาดามขนมาที่นี่ได้ยังไงอ๋ออันนี้นะคะเราก็ใส่เรามาเป็น3ชิ้นใหญ่ๆนะคะก็จะใส่เป็นเทเลอร์มานะคะรถเทเลอร์2คันถ้าคุณผู้ชมนึกภาพรถเทเลอร์ไม่ออกมันคือรถใหญ่ๆยาวๆที่ใช้ขนตู้คอนเทนเนอร์ไซส์12เมตร2เมตรใช่ค่ะ2คันค่ะคุณผู้ชม2 คันเต็มๆไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายต้องใช้มืออาชีพด้วยก็จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าการไปดูบ้านนอกดาวดูแค่ความสวยไม่ได้นะมันต้องดูในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการใช้วัสดุแล้วไปดูว่าเขามีตัวตนจริงๆไหมเขามีของจริงให้ดูไหมผมจะบอกหลังนี้นะคะพี่เอกไปซื้อกับมาดามมาเนี่ยมันยังไม่เสร็จเลยนะคะคุณผู้ชมฝนไปรีวิวกับพี่สีรอบนั้นนะ
มันยังไม่เสร็จแต่มันก็เห็นโครงแล้วล่ะมันเท่มากแต่ก็ยอมใจพี่เอกว่าพี่เอกแบบเคาะเลยเอาหลังนี้มาส่งที่กาญจนบุรีนะคะซึ่งจะทำให้ตรงบริเวณด้านหลังของผลเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของกาญจนบุรีคุณผู้ชมดูไว้นะคะบริเวณด้านหลังผลเนี้ยปลายปีนี้จะเปิดใช้งานแล้วจะมีอีกหลายหลังมาลงที่นี่ซึ่งผมแนะนำเลยว่าถ้าใครอยากจะหาที่พักผ่อนที่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากแล้วก็สูดบรรยากาศได้เต็มปอดแบบนี้มีดาดฟ้าให้ดูแบบนี้ให้มารีสอร์ทของพี่เอกนะคะฮันนี่ควีนรีสอร์ทค่ะทางขึ้นน้ำตกเอราวัณค่ะทีนี้เราเหลืออีกห้องนึงค่ะมาดามพาไปดูหน่อยค่ะเชิญค่ะอันนี้เราขึ้นมาดาดฟ้าด้านบนแล้วนะคะนี่ก็จะมีการตกแต่งหลังคาเป็นกระเบื้องชิคกี้ลูฟนะคะตัวนี้ก็ใช้ของดีจัดหนักจัดเต็มนะคะข้างในนี้เราวางเตียงใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนี่เป็นห้องชั้นลอยนะคะที่อื่นเขาให้ชั้นลอยเล็กๆนะคะใช่ๆเล็กๆแค่ขึ้นมาว่ามีชั้นลอยแต่อันเนี้ยคิดดูว่าชั้นลอยเราเนี่ยสามารถจะวางเตียงใหญ่ขนาดนี้คิงไซส์นะคะเนี่ยแล้วผมก็จะบอกว่าเข้ามาแม้จะอยู่ใต้หลังคานะคะไม่ร้อนมาดามมีเทคนิคทำหลังคายังไงให้ห้องนี้ไม่ร้อนค่ะอันนี้เราใส่ล็อกวูลด้วยนะคะล็อกวูลทั้งหลังค่ะก็คือฉนวนกันความร้อนนะคะคุณผู้ชมสำคัญมากดูสิคะอันนี้ไม่มีความร้อนเลยอันนี้อยู่ติดกับหลังคาเลยนะคะแต่หลังคาเรามีความหนาเห็นไหมถ้าเกิดว่าไม่ใส่ฉนวนกันความร้อนนะคะคุณผู้ชมบ้านจะร้อนมากแล้วมันจะทำให้แอร์เราทำงานหนักค่าไฟมันจะเปลืองมากในระยะยาวแต่หลังนี้มาดามออกแบบให้ใส่ฉนวนกันความร้อนไว้ใต้หลังคาด้านข้างก็ด้วยนะด้านข้างก็ด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ห้องนี้ฝนเข้ามาก็ไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูตรงนี้มาดามที่ฝนเล่าให้ฟังว่ามาดามออกแบบไว้ให้เดินลงไปข้างล่างได้มาดามเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเดี๋ยวไต่ลงไปข้างล่างค่ะดูอันนี้นะคะอันนี้ก็สำหรับถ้าเราไม่อยากจะออกทางระเบียงตอนกลางคืนนะคะเราก็สามารถจะใช้บันไดตัวนี้ค่ะสำหรับยำกลางคืนที่เราอยากจะไปห้องน้ำเนี้ยค่ะก็ไต่เป็นบันไดลงไปได้ คนในบ้านนะคะอยากจะขึ้นข้างบนก็ปีนจากตรงนี้ได้เลยพี่ฝนปีนขึ้นมาต่อโอ้โหดีไซน์มีความแอดเวนเจอร์นะคะเหมือนแบบ เราได้ผจญภัยนิดๆเนี่ยค่ะมาดามทำไมคนซื้อบ้านน็อกดาวน์เนี่ยถึงกล้าซื้อบ้านกับมาดามทั้งที่มันยังไม่เสร็จเลยค่ะก็ลูกค้าจากการพูดคุยมากกว่านะคะเขาพูดคุยกับเราก็ความเป็นมืออาชีพนะคะว่าเราสามารถจะรับผิดชอบงานของเขาได้จนเสร็จนะคะก็ต้องใช้คำว่าเวลาลูกค้าจะมาซื้อของมาดามเนี่ยเขาต้องมั่นใจในระดับหนึ่งว่าของมาดามมีให้เขาแน่นอนไม่โกงมีที่ตั้งแล้วก็มีการรับประกันการรับประกันของมาดามเนี่ยรับประกันยังไงคะลูกค้าถึงกล้าจ่ายเงินทั้งที่บ้านมันยังไม่เสร็จอ่ะค่ะก็มันเป็นความน่าเชื่อถือของเจ้าของบริษัทด้วยส่วนหนึ่งนะคะส่วนตัวบ้านเนี่ยเราก็มีรับประกันรั่วซึมให้1ปีโครงสร้าง5ปีนะคะในระหว่างนี้เราก็จะดูแลให้แล้วถ้าเกิดใครอยากจะได้บ้านสวยๆแบบนี้ค่ะมาดามต้องไปดูที่ไหนค่ะก็ตอนนี้นะคะเราสาขาใหญ่เรานะคะอยู่ที่ตรงแจ้งวัฒนะเลยตรงข้ามกรมการกงสุลนะคะที่เราทำพาสปอร์ตกันนะคะเราก็จะมีโมเดลหลายๆโมเดลเลยโชว์อยู่ตรงนั้นนะคะอยากให้ลูกค้ามั่นใจว่าของที่ซื้อจากเราอะค่ะเป็นของที่มีคุณภาพแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงนะคะใช้คำว่าคิดแทนให้หมดแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าบันไดตรงนี้ต้องเป็นยังไงขึ้นด้านหลังขึ้นด้านในห้องตรงไหนต้องเป็นยังไงฉนวนกันความร้อนจะต้องใส่ตรงไหนใช้คำว่าภาพรวมของบ้านหลังนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างดีพอมันมาวางกับวิวอย่างเงี้ยดูดิมาดามฝนไม่สงสัยเลยว่าทำไมพี่เอกถึงจะซื้อกับมาดามต่อแบบหลังแบบนี้อีกหลายๆหลังแล้วก็มีอีกหลายๆแบบที่พี่เอกจะเอามาวางตรงนี้นะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาพักผ่อนที่ต่างจังหวัดนะคะกาญจนบุรีตรงนี้ปลายปีนี้จะเป็นแลนด์มาร์คที่ใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็แนะนำเลยแล้วถ้าใครอยากได้บ้านสวยๆแบบนี้ก็ทักหามาดามได้เลยบ้านนอร์ดิกสไตล์รีสอร์ทสวยๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะมาดามค่ะบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้นะคะปกติอยู่ที่ 990,000 บาทแต่ว่าพิเศษสำหรับที่มาจากพี่ฝนเนี่ยเราให้ 890,000 บาทค่ะ 890,000 บาทค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมบอกว่ามาจากรายการของฝนคิดเรื่องบ้านนะคะมาดามลดทันที 100,000 บาทพิกัดการสั่งซื้อนะคะฝนจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมาดามมากๆค่ะสวัสดีค่ะ